เอ้ยมันไม่ได้ผ่าตัดใหญ่นะครับแล้วก็แผลไม่ได้ใหญ่มากก็คือหลังจากวันสองวันพักฟื้นแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วก็เบื้องต้นคือเกิดจากการเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลนะครับผมแล้วก็เหมือนมีการกระแทกในจังหวะที่เข้าปะทะกันแล้วก็ส่งผลให้ทําให้แบบเหมือนมีช่วงแรกจะมีอาการปวดๆตรงไหล่นิดนึงครับผมแต่พอหลังจากนั้นก็มีเรื่องของการเปิดประตูหรือการใช้แรงของมือซ้ายกับไหล่ซ้ายที่เริ่มจะใช้แรงไม่ค่อยได้ครับผมก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มแบบมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันแล้วครับผมก็น่าจะประมาณ2อาทิตย์ที่หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะครับผมก็เริ่มที่แบบมันไม่หายเองแล้วก็เลยเริ่มลองหาข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นจากทางอินเทอร์เน็ตครับผมแล้วก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลว่าเอ้ยมันมีวิธีการรักษาหรืออะไรที่ใกล้เคียงกับนี้ไหมแล้วก็ไปเจอข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลเวชธานีนะครับผมที่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาเกี่ยวกับทางกระดูกแล้วก็เรื่องของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อพวกนี้ครับผมว่าเขามีชื่อเสียงพอสมควรก็เลยลองมาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลองเข้ามาพบคุณหมอเพื่อปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขและการรักษาครับเบื้องต้นคุณหมอเขาให้กินยาแล้วก็มีการทายาแล้วก็ให้ลองทำกายภาพเบื้องต้นดูก่อนครับผมสักประมาณเดือนหนึ่งทีนี้หลังจากนั้นก็คือเมื่อมันไม่ค่อยดีขึ้นก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมออีกรอบนึงอ่ะครับผมทีนี้คุณหมอเขาบอกว่าแนะนำว่าเอ้ยมันอาจจะมีการฉีกขาดหรือเปล่าภายในก็เลยให้ลองทำ MRI ดูครับผมพอหลังจากที่ทำ MRI เสร็จแล้วคือพบว่าเออมันฉีกขาดจริงๆก็เป็นแผลซึ่งอันเนี้ยมันใช้กายภาพรักษาไม่ได้แล้วก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าตัดดีกว่าเพื่อในระยะยาวอ่ะจะได้หายขาดจริงๆคุณหมอเขาแนะนำว่ามีการผ่าตัดแบบ2แบบคือถ้าเป็นแต่ก่อนคือเป็นการผ่าตัดใหญ่เลยคือแบบเป็นการเปิดแผลแล้วก็เข้าไปรักษาซึ่งอันเนี้ยใช้เวลาหายช้าผมซึ่งคุณหมอแนะนำว่าในปัจจุบันอ่ะมันมีการรักษาที่พัฒนาขึ้นดีขึ้นแผลบาดแผลเล็กลงแล้วก็คนไข้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนานคือนอนแค่คืน2คืนก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วครับผมก็เลยแนะนำว่าให้ลองผ่าตัดแบบที่เป็นผ่าตัดสองกล้องดูดีกว่าครับผมเบื้องต้นจริงๆตอนกังวลนิดนึงเพราะว่าไม่เคยผ่าตัดเลยครับผมก็แต่คุณหมอเขาก็ให้คำแนะนำดีๆว่าเอ้ยมันไม่ได้ผ่าตัดใหญ่นะครับแล้วก็แผลไม่ได้ใหญ่มากก็คือหลังจากวันสองวันพักฟื้นแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วพอหลังจากนั้นก็มีการกลับหาข้อมูลเล็กน้อยแล้วก็แต่เบื้องต้นคืออยากรักษาให้หายก็เลยพอคุณหมอแนะนำอย่างนี้ก็เชื่อใจคุณหมอครับผมก็เลยทำการรักษาหลังจากที่ผ่าตัดแล้วก็มีอาการเจ็บปวดตามเป็นปกติของหลังจากการผ่าตัดนะครับแต่ก็ทางทีมแพทย์ก็ได้ให้มีการรักษามีการให้คำปรึกษามีการให้ยาจ่ายยาลดปวดอยู่ตลอดในช่วงที่มีการนอนโรงพยาบาลครับผมจนอาการดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันหลังจากออกจากโรงพยาบาลได้ครับผมคุณหมอเขาแนะนำว่าการผ่าตัดลักษณะนี้ต้องใช้การกายภาพนานพอสมควรประมาณ 4-6 เดือนถึงจะสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้แบบปกติซึ่งก็คือคุณหมอเขาแนะนำว่าให้เข้ามาทำกายภาพที่โรงพยาบาลเนี่ยอย่างน้อยก็คืออาทิตย์ละครั้งถึง2ครั้งเป็นประจำช่วงโดยช่วงประมาณ2เดือนแรกเนี่ยให้เข้ามาทีหน่อยเพื่อป้องกันอาการไหล่ติดในกรณีของคนที่มีการผ่าตัดไหล่ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือให้มีการไปทำกายภาพฟื้นฟูที่บ้านเองโดยมีการให้คำปรึกษาเรื่องท่าทางในการออกกำลังกายท่าทางในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อครับเบื้องต้นหน้าที่ของทีมกายภาพคือมีการใช้อุปกรณ์พวกช็อคเวฟหรือพวกอัลตราซาวด์ในการกระตุ้นการคลายกล้ามเนื้อของบริเวณหัวไหล่ครับผมแล้วก็มีการให้ท่าทางในการออกกำลังกายเพื่อให้กลับไปทำเองที่บ้านได้เนื่องจากว่าคือตัวผมเองก็ทำงานประจำจันทร์ถึงศุกร์ดังนั้นช่วงเวลาที่มาหาหมอกายภาพก็คือเป็นแค่เสาร์อาทิตย์ดังนั้นช่วงที่จันทร์ถึงศุกร์ก็คือให้คุณหมอเขาแนะนำให้ไปทำการออกทำท่าทางออกกายภาพเองที่บ้านเพื่อป้องกันอาการไหล่ติดตอนนี้คือไหล่เบื้องต้นนี่คือสามารถกลับมายกแขนได้ตามปกติแล้วแต่ยังต้องมีการกายภาพเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มแรงของกล้ามเนื้อให้สามารถกลับมาเล่นเวทหรือเล่นกีฬาได้ตามปกติครับผมน่าจะประมาณอีกประมาณ2เดือนประทับใจตั้งแต่ให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นตั้งแต่รักษาก่อนจะผ่าตัดยันทีมแพทย์ที่มาผ่าตัดให้ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เรื่องการฟื้นฟูเนี่ยก็มีการติดตามอาการตลอดมีการให้คำแนะนำที่ดีตลอดครับผมก็โดยภาพรวมแล้วประทับใจในการรักษาครั้งนี้ครับครับผมก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันเชิญชวนว่าใครที่มีอาการบาดเจ็บประมาณนี้ครับผมก็อย่าปล่อยให้มันเรื้อรังนานเพราะว่ามันจะอาจจะมีส่งผลต่อทางร่างกายในระยะยาวได้ก็เลยแนะนำให้รีบเข้ามาหาปรึกษาคุณหมอก่อนเบื้องต้นอาจจะไม่ได้มีการผ่าตัดกล้องก็ได้ครับอาจจะเรื่องของการกายภาพโดยปรึกษาทางทีมกายภาพที่เชี่ยวชาญครับผมแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันบาดเจ็บมากกว่านี้ก็แนะนำว่าผ่าตัดกล้องไม่ได้น่ากลัวอะไรครับผมแล้วก็
สามารถหายได้ในระยะเวลาอันสั้นครับผมก็แนะนำให้เข้ามาที่โรงพยาบาลไม่ทันีครับ